ขนมทองม้วนสดมันม่วงสูตรนี้รับรองได้เลยว่าอร่อยตะโกนค่ะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มอร่อยมากๆไปลงมือทำกันเลยค่ะเบลใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะมันม่วงจะได้ละเอียดค่ะมันม่วง200กรัมค่ะนึ่งสุกเกลือ2กรัมน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็กะทิค่ะทั้งหมด400 ml นะคะเราจะใส่ในเครื่องปั่นแค่200 ml เท่านั้นนะแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะแป๊บเดียวก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็นำใส่ชามผสมได้เลยค่ะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือของเราลงไปได้เลยตามด้วยแป้งมัน100กรัมแป้งข้าวเจ้า55กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไป150กรัมตามด้วยงาดำ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ไปตั้งเตาได้เลยใช้เป็นกระทะกลมแบนใช้เป็นไฟอ่อนแต่กระทะต้องร้อนจัดค่ะกระทะร้อนจัดแล้วใส่ขนมลงไปได้เลยเกลี่ยให้ได้บางมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะเช็คว่าขนมของเรากลับด้านได้หรือยังเปิดออกมาด้านหน้าเขาจะเป็นใสๆแบบนี้ไม่มีแป้งขาวๆอยู่กลับด้านได้เลยแล้วก็รอสัก30วินาทีนะคะแล้วก็จับม้วนจับพับได้ตามถนัดเลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันเบลจะใส่สูตรไว้ให้อีกทีในคอมเมนต์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะกลมแบนที่เบลใช้อยู่ก็คอมเมนต์ไว้นะคะขนมสูตรนี้รับรองได้เลยว่าอร่อยมากๆไปลองทำดูนะคะ